มาเลยจ้าคอมซอกนาทัสโอ้โหฝูงไดโนเสาร์จิ๋วโอ้ยเหมือนมีจ่าฝูงกันด้วยเฮ้ยลุงเขมือบแพะว้าวอย่าทำฉันเลยว้าวขย่ำเหยื่อโอ้โหควรกัดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีประปันครับกับเกมจูราสสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่52กันแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการให้กำเนิดเจ้าไดโนเสาร์ที่เล็กที่สุดในโลกเท่าที่เคยเห็นมานะและพิเศษเลยก็คือเจ้าพวกนี้จะอยู่กันเป็นฝูงและมีความสามารถพิเศษที่มีหลายชีวิตกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าความสามารถของเจ้าตัวนี้จะเหมาะกับทีมไดโนเสาร์ของพี่หรือเปล่านะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีฟักไดโนเสาร์เข้าต่อสู้ในวันนี้กันด้วยถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับผมแม่ไม่ต้องอะไรมากให้กำเนิดเจ้าตัวนี้เลยละกันนะมาเลยจ้าคอมซอกนาทัสโอ้โหฝูงไดโนเสาร์จิ๋วโอ้โหโคตรวุ่นวายแม่มีด้วยกันอยู่3ตัวกันเลยทีเดียวโอ้โหเจ้าคอมซอกนาทัสมีชื่อเล่นว่าเจ้าคอมปี้อุ้ย3ตัวนี้นี่สีสันไม่เหมือนกันด้วยนะนี่รู้สึกว่าตัวกลางนี่จะสีเขียวแบบว่าสดๆนิดหนึ่งด้านซ้ายจะสีเขียวเข้มด้านขวาจะออกแบบว่าสีเทาๆโอ้โหความขี้อ้อนของเจ้าพวกนี้อุ้ยตัวเล็กน่ารักกันเลยทีเดียวนะอุ้ยเหมือนมีจ่าฝูงกันด้วยมีการคุยซ้ายขวาเจ้าตัวนี้เป็นไดโนเสาร์เทอโรพอดสกุลไดโนเสาร์ที่เล็กที่สุดในโลกมีขนาดยาวประมาณน่าจะ70เซนนะน้ำหนักเพียง3กิโลกรัมพบฟอสซิลในเหมืองประเทศเยอรมันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะค้นพบที่ประเทศไทยก็ด้วยนะชอบกินพวกสัตว์เล็กๆ เป็นอาหารอย่างเช่นพวกหนูพวกแมลงเจ้านี่มีขนาดยาวประมาณเอ้า125เซนอย่างนั้นล่ะเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ขนาดเล็กในปัจจุบันแม่สงสัยข้อมูลอัปเดตผู้เชี่ยวชาญสามารถยืนยันได้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นสัตว์กินเนื้อเมื่อพบกิ้งก่าตัวเล็กๆในซากไดโนเสาร์เจ้าตัวนี้มีเท้าแบบว่าดิจิทริเกรดอะไรสักอย่างหมายความว่าพวกมันสามารถทรงตัวบนนิ้วเท้ามากกว่าเท้าอ๋อเหมือนกับว่าเดินปลายเท้านะครับผมเจ้านี่มีดวงตาที่โตเป็นพิเศษมันน่าจะมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อหลบหนีกินอาหารเลยเพื่อนอุ้ยนี่มันเฮ้ยลุงเขมือบแพะว้าวอย่าทำฉันเลยอุ้ยการล่าเป็นฝูงที่โคตรน่ากลัวครับผมเฮ้ยไปกันเถอะเพื่อนเดี๋ยวค่อยเก็บไว้กินอัพเลเวลเต็มอุ้ยมีเลือดที่373โจมตี143เจ้านี่จะมีเลือดที่โคตรจะน้อยแต่ก็แลกมากับพลังชีวิตที่มีด้วยกันอยู่3ตัวงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็สามารถเล่นกิจกรรมได้แล้วนะมีกิจกรรมหนึ่งที่เดี๋ยวเราต้องเล่นนั่นก็คือกิจกรรมนี้อีก10ชั่วโมงมีโอกาสได้การ์ดเจ้าพวกนี้อู้โอกาสเยอะแยะอยากจะได้เจ้าคอมซอกนาทรัสเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะจะได้อัปเกรดจัดไปเพื่อนโอ้โหตัวพิเศษเมื่ออยู่ในการต่อสู้สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวจะมีแถบเลือดของตัวเองเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะหายไปนะเมื่อโดนโจมตีด้วยพลัง7หรือว่าพลัง8พอยต์ฝ่ายตรงข้ามสามารถสร้างความเสียหายให้กับสิ่งมีชีวิตทั้ง3ได้พร้อมกันก็คือต้องใช้แต้ม7หรือว่าแต้ม8ในการสังหารเจ้าพวกนี้ใช่ไหมโอ้โหต้องใช้แต้มโคตรเยอะถึงจะสามารถสังหารเจ้าพวกนี้ได้หมดในคราวเดียวสลับฝูงออกมาและกลับเข้าไปใหม่มีโอกาสฟื้นคืนชีพสิ่งมีชีวิตกันด้วยล่ะโหดเอาเรื่องนะเนี่ยเฮ้จะว่าเป็นตัวขี้โกงก็พอสมควรกันเลยทีเดียวนะตัวพืชธรรมดาธรรมดาใช้เป็นนกตัวนี้ไปเลยละกันเจ้าคอมปี้ออกลุยเริ่มมาชาร์จไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวดูนะพลัง2เปลี่ยนตัวครับผมอุ้ยเอาเจ้าสัตว์น้ำมาสู้โจมตีมัน1ว้ายสละชีวิตไป1ตัวสำหรับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเจ้านกแล้วก็โจมตีชัด1นั่นแหละสังหารมันลดความไวก่อนนะนี่ทาเปจาราแม่เดี๋ยวให้เห็นท่าไม้ตายพวกไดโนเสาร์จิ๋วอุ้ยโจมตี2ครับผมสบายมากเพื่อนชาร์จไปก่อนแล้วกันนะเลือดเยอะเฮ้ยเปลี่ยนมาเป็นตัวพืชโอ้โหพลัง2ครับผมแบบนี้นี่เดี๋ยวเราก็ต้องรีบสังหารโจมตี3ชาร์จไปเลยเยอะๆเอาละเจ้านก
สังหารตัวพืชแองกิโรซอรัสตัวสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้เจ้าแม่คอมปี้จัดการมันละกันนะเฮ้ยโจมตีมาเท่านี้ครับผมว้าวบินโฉบเปลี่ยนกลับละกันนะโอ้โหแต่ว่าไม่ฟื้นคืนชีพไม่เป็นไรเพื่อนตาไม่ตายเจ้าตัวจิ๋วว้าวขย่ำเหยื่อโอ้โหควรกัดสองตัวก็เฟี้ยวได้สุดยอดวิกตอรี่ไอ้จิ๋วมรณะโอ้โหก็ต้องบอกว่าถูกใจเจ้าตัวจิ๋วนี่สุดๆไปเลยนะคราวนี้โอ้โหต้องใช้ตัวพืชแม่ตัวพืชล้วนๆงั้นก็ต้องใช้ตัวพืชที่จัดเต็มสุดๆไปเลยละกัน3ตัวนี้ครับผมลุยถึงจะแพ้ทางแต่ก็ต้องเน้นแบบว่ารีบสังหารนะผมแหมมีเจ้าคอมปี้ซะด้วยนะบังคับให้เราแบบว่าโจมตีใช้พลังแต้มเยอะโจมตีมา2ครับผมว้าเอ้ยโดนไปก่อนก็ยังแรงดีนะเนี่ยอปาโตซอรัสของเราโคตรอึดชาร์จ3ครับผมเฮ้ยโจมตีมา2อีกเพื่อนว้าเอ้ยแรงเอาเรื่องชาร์จ4โจมตี2ครับผมมาลดเลือดช่วยเพื่อนเล็กน้อยนั่นแหละเฮ้ยเปลี่ยนตัวครับผมอุ้ยเอาเจ้าตัวนี้มายังไม่จู่โจมคราวนี้นี่เราก็โจมตี4ครับผมชาร์จ4นั่นแหละลดเลือดเล็กน้อยมาช่วยเพื่อนๆก่อนโจมตีมา4หรือเปล่ายังไม่จู่โจมมาอีกนี่ชาร์จ4ป้องกัน4ละกันเฮ้ยจู่โจม4ครับผมโอ้โหจังหวะที่ดีมันไม่เหลือแต้มแล้วเพื่อนถ้าแบบนี้โจมตีครับผมนี่โจมตี4ห้าละกันชาร์จ3เพื่อสังหารมาอัปโตซอรัสสังหารตัวกินเนื้อไปได้อุ้ยเจ้าคอมปี้ร่างจะเต็มโจมตี4หรือเปล่าเพื่อนอุ้ยโจมตี4ว้าวโอ้โห3สหายใช้แบบว่าพลังให้อุ้ยสุดติ่งไปเลยนะเพื่อสังหารมันทีเดียวนี่เลยเพื่อนพลัง7ยากระทืบมันโอ้ยตายทั้งแผงสุดยอดอุ้ยแล้วคราวนี้นี่โจมตีมา2ครับผมว้าโอ้ยโดนสะบัดเฮือแล้วเราจะพอสู้เจ้าตัวนี้ได้ไหมนะเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งเราควรจะป้องกัน3ชาร์จ1เฮ้ยโจมตีมา4ครับผมว้าววิรอดไดเมโทดอนโคตรโหดโอเคจัดการเลยเพื่อนอีโอรัมเบียโอ้โหสุดยอดเป็นการต่อสู้ที่โคตรดุเดือดจริงๆคราวนี้และคราวสุดท้ายต้องใช้พวกนกแม่เจ้านกสู้กับสัตว์น้ำเจ้านกสุดแกร่งจัดเต็มไปเลยจ้าชัวเข้าไปว้าววิกตอรี่ดูสิมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะเปิดซองการ์ดไดโนเสาร์หายากครับผมจัดไปเฮ้ยได้เป็นคาโนเรปเตอร์หุยสุดยอดเจ้าไฮบริดตัวใหม่ครับผมคุ้มค่าจริงๆเลยนะที่นำเจ้าคอมซอกนาทรัสมาต่อสู้ได้ตัวนี้มาก็ถือว่าภารกิจนี่เสร็จสิ้นครับผมต่อไปก็วิดูเหมือนว่ามีกิจกรรมที่กำลังจะปลดล็อกเจ้าตัวนี้นะเรายังไม่มีด้วยเฮ้ยสัตว์น้ำพันหายากครับผมโอ้โหสบายสบายใช้แบบว่าจัดเต็มนิดหนึ่งตัวนี้แล้วก็ตัวน้ำนี่ลุยมาแล้วจ้าเริ่มมานะครับผมลดความไวก่อนชาร์จก่อนเพื่อนนี่มันอาจจะเปลี่ยนตัวเอาตัวถ้ำมาสู้เฮ้ยไม่จู่โจมงั้นฉันขอจัดการก่อนละกันนั่นแหละตายซะดูไปหนึ่งโอ้สวัสดีเพื่อนแหมพลัง4เลยล่ะโจมตีแรงอยู่นะเฮ้ยโจมตีมา4ครับผมว้าวนี่เจอแบบว่าเจ้านี่สุดโหดของเราหน่อยเดี๋ยวเราขอชาร์จไปก่อนละกันนะเฮ้ยเปลี่ยนตัวครับผมโอ้ยเอาเจ้านี่มาสู้ยังไม่จู่โจมเปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่แล้วก็โจมตี4ชาร์จ2นั่นแหละสังหารโจเฮือสวัสดีเพื่อนจิโอซอรัสโจมตีมาแบบจัดเต็มเฮือฉลามฟันกันไกลขอสังหารหน่อยนะพลัง6แล้วเพื่อนว้ากัดตัดชับๆเป็นไง
วิกตอรี่วิดูการแหวกว่ายของมันโอ้น่ากลัวสุดๆเปิดซองการ์ดสัตว์เลื้อยคลานใต้ท้องทะเลได้เป็นว้าวตัวใหม่ครับผมโดริโชริอะไรสักอย่างชื่ออ่านยากใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยใช้ได้จริงๆมาเก็บแต้ม JW เยอะๆปลดล็อกเจ้าหนี้ซื้อได้ในมาร์เก็ตงั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำการนี่ใช้ตัวไดโนเสาร์กันนิดหนึ่งได้อะไรเอ่ยได้เนื้อได้เนื้อมาอีกตัวทองไดโนเสาร์มีโอกาสได้เจ้าเหมือนจะเป็นตระกูลแรดโบราณใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเซราโทซอรัสอะไรสักอย่างได้อะไรบ้างเอ่ยอุ้ยเหมือนจะได้รับแต่ DNA นะแล้วคราวนี้โอ้โหมีโอกาสได้เจ้าตัวนี้ 1% เอาไว้ก่อนเฮ้ยได้ของขวัญสีทองครับผมหมุนสปินตามหาสิ่งมีชีวิตรีเจนเดอรี่ขั้น2ได้เป็นเฮ้ยสัตว์เลื้อยคลานใต้ท้องทะเลตัวใหม่อุ้ยตัวนี้นี่ลำตัวน่ากลัวสุดๆเหมือนเดิมนะใครที่มีข้อมูลของเจ้าตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยตัวใหม่ๆที่เราได้กันมามีเจ้าตัวนี้นะโอ้วิเหมือนจะเน้นพลังการจู่โจมแล้วก็ตัวต่อไปเจ้านกตัวนี้ก็ยังไม่ได้นำออกมานะเออใช่จะบอกว่าพี่ได้เจ้าจระเข้ตัวนี้มาด้วยซาโคซูคัตอะไรสักอย่างพลังจู่โจมก็แรงอยู่อุ้ยตัวนี้นี่พี่มีเป็น10โอ้ยเยอะเกินมีเจ้านี่ด้วยคาโนเรปเตอร์โอ้เอาเรื่องอยู่เป็นส่วนผสมระหว่างเจ้าคาโนใช่ไหมกับเจ้าเรปเตอร์สักสายพันหนึ่งนี่ตัวนี้อีกโจมตี900โอ้ยโคตรโหดแรงไปไหนวะเนี่ยสำหรับสัตว์น้ำตัวนี้นี่โจมตีโคตรแรงใครที่อยากจะเห็นตัวไหนก่อนนะครับผมยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เราควรจะเอาตัวที่ใช้เวลานานๆไปก่อนจัดไปสัตว์เลื้อยคลานใต้ท้องทะเลอุ้ย7วันสำหรับในพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวเราคงได้เห็นเจ้าตัวนี้ราจาสเตก้าแล้วก็เจ้าคอยาวตัวใหม่ส่วนตัวอื่นๆยังไงทุกคนก็ช่วยรอคอยกันนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่องในการฟักนี่น้อยเหลือเกินแต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นทุกตัวกันอย่างแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้าไวๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแม่คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยจะได้เป็นกำลังใจให้พี่อติมีแรงในการอัพไดโนเสาร์แล้วก็มาต่อสู้ให้ทุกคนได้เห็นกันต่อด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ